สวัสดีครับวันนี้พี่เด่นโกมาสเตอร์สวีทนครสวรรค์นะครับเราจะมาฝัดชิ่งน้ำมันเครื่องรถยนต์วีโก้เบนซินนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้ระบบแก๊สมาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับตอนนี้ระยะวิ่ง 300,000 กว่ากิโลเมตรนะครับไม่เคยฝัดชิ่งน้ำมันเครื่องเลยก็วันนี้ได้โอกาสนะครับใช้เครื่องฝัดชิ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเทน้ำยานะครับผสมน้ำมันเครื่องเนี่ยลงไปโดยตรงในห้องเครื่องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำการฝัดชิ่งโดยไม่ต้องติดเครื่องนะครับอันนี้ข้อดีของการฝัดชิ่งวิธีนี้ก็คือว่าเครื่องเราเนี่ยจะสึกหรอน้อยมากนะครับเพราะว่าน้ำยาฝัดชิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องสตาร์ทเครื่องในการฝัดซึ่งถ้าเลยเวลาไปตามที่เขากำหนดเนี่ยโดยประมาณ10นาทีเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าช่างละเลยนะครับเกิดลืมเวลายิ่งมากนะครับมันก็ยิ่งทำให้อุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์เราเนี่ยมันเสียสีอาจจะเกิดความเสียหายได้ในห้องเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาใช้เครื่องฝัดชิ่งนี่ครับเมื่อกี้ช่างเราเทน้ำยาลงไปแล้วนะครับอะแดปเตอร์เราต่ออยู่ใต้นี้แล้วเนาะนะครับก็จะมีท่อออกจากแข็งนะครับก้นอ่างน้ำมันแล้วก็ท่อดันนะครับวิ่งเข้าไปที่กล่องน้ำมันเครื่องนะครับอาศัยแรงอัดนะครับอาศัยแรงอัดในการดันน้ำยาและน้ำมันเนี่ยขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็การปรับขึ้นแล้วปรับต้องปรับแรงอากาศไหมยังไม่ได้ใส่ลมยังไม่เข้านะครับโอเคขั้นตอนนะครับก็ต้องใส่ท่อลมเข้าไปอ๋อลมเราตั้งไว้อยู่แล้วเนาะโอเคกดตัวนี้นะเอาคู่มือไหมครับโอเค